มาครับในวิธีเคี้ยวกระท่อมฉีกก้านมันออกก็กิ่งมันทิ้งครับขยำขยำเลยเคี้ยวได้ร้อยร้อยถ่ายไปนี่ใกล้จะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ซื้อส่วนมากวัยรุ่นครับคนแก่ก็ยังมาซื้อเลยแก้ปลาหวานรสชื่นมันแก้ง่วงได้ตู้แดดตู้แดดเชื่อไหมว่าพวกไลแมนไลแมนก็ซื้อดีแล้วก็เด็กเซเว่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งกำไรก็วันหนึ่งพันกว่าบาทแต่ก็ขายมาละ5-6โลนะลูกกว่าจะได้ปกติทำอาชีพอะไรครับพี่ต่อเติมรับเหมาต่อเติมครับป้าเหรอต้นเมื่อก่อนโควิดป้าก็ขายอาหารตำสั่งส้มตำก่อนหน้านี้อยู่ในวงการท่องเที่ยวครับแต่ช่วงโควิดก็เลยต้องออกมาลองขายดูเพราะว่าเปิดเสรีแล้วเราก็อยากจะลองขายดูแต่มันก็สร้างรายได้มากกว่าที่เราไปทำงานต่อเติมหรืออะไรญาติพี่น้องเป็นโควิดไงทีนี้คนในซอยนั้นก็คิดว่าบ้านป้าเป็นโควิดไม่มีใครมาซื้อกับข้าวป้าเลยป้าเลยหันมาขายกระท่อมก็ตั้งแต่โควิดมาแล้วก็ปรับจ้างทั่วไปอย่างอื่นขายอาหารก็ปิดเปิดแต่พอกระท่อมมาดีเลย กระท่อมช่วยชีวิตเลยนะเนี่ย ต้องขอบคุณประยุทธ์ใช่ไหม มันก็ดีคนละอย่าง เขาได้เงินภาษีจากเราก็ได้กำไรจากกระท่อมเจ้าของสวนก็ไม่ต้องร่วงทิ้งเพราะเมื่อก่อนมันขายไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้มันขายได้มันก็โอเคมันขายได้คล่องขึ้นตั้งตรงไหนก็ขายได้เนี่ยเราก็ใส่ในรถไปเอาใส่กล่องโฟมระหว่างที่เราไปไหนก็แล้วแต่ว่างตรงไหนจอดเลยขึงป้ายผมก็หากินได้แล้วครับบางวันแตะ2ครับอาทิตย์ไม่ได้ทำงานผมก็จะขายตลอดแล้วก็ออเดอร์ทางเฟซทางไลน์มารายได้ก็ทุกวันนี้ผมขายอยู่ขีดละ50บาทกิโลละ500วันนึงเนี่ยผมเตะวันนึงประมาณ 1,000 นึงแล้วรายได้นะครับผมไปซื้อมาในกิโลละ350บาทแล้วผมก็เอามาแบ่งเป็นกำๆขีดหนึ่งขาย50บาทก็ตกโลละ500บาทก็ได้กำไรกิโลละ150บาทกี่ปีแล้วที่กินมาเกือบ1หายง่วงพอมารู้สรรพคุณพอเราเป็นเบาหวานเรากินแล้วน้ำตาลมันลดลงอ่ะก็เลยชอบกินเรื่อยๆมาความดันเบาหวานแก้ปวดตอนนี้ที่มีก็มีก้านแดงกับหางก้างก้านแดงมันก็จะมีเป็นก้านเนี้ยจะมีสีแดงๆนะฮะแล้วก็หางก้างก็ท้ายไปเนี่ยก็จะเป็นหยักๆถ้าคนที่เอาไปเคี้ยวจริงๆจะมากจะชอบก้านเขียวหรือว่าเขียวหางก้างเคี้ยวเพื่อเป็นยาเป็นอะไรแต่คนชอบของแรงรถบรรทุกพวกทำงานกลางแดดก่อสร้างทำงานกรมทางหลวงจะใช้ก้านแดงซึ่งมันแรงกว่าทานน้อยๆไม่ต้องทานเยอะทานบ่อยๆกิบน้ำไปบางคนก็เคี้ยวบางคนก็ต้มน้ำแต่อย่ากินเยอะก็กินวันละใบสองใบแต่ทำให้พวกเลือดลมผู้หญิงก็โอเคคนอ้วนก็อาจจะลดความดันเบาหวานแล้วก็ทำให้ไม่อ้วนมากถ่ายปกติอย่างเงี้ยค่ะใบกระท่อมถ้าทำถูกวิธีก็น่าจะ5วันได้ใบมาแล้วก็ลงน้ำสัก10นาทียกขึ้นมาตั้งเขาใช้เอาปลายชี้ขึ้นเอาหางเอาก้านลงให้น้ำมันซดสนิทเลยเสร็จแล้วก็เอาเข้ากล่องโฟมอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณ5วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับถ้าแช่ตู้เย็นนะมันจะเป็นน้ำแข็งอ่ะจะอมน้ำเฉียบฉ่ำน้ำน่ะไม่ดีรสชาติเป็นไงขมขมหน่อยก้านแดงมันจะขมกว่านิดนึงครับแต่ก้านขาวมันจะมีขมมันอ่ะกรอบส่วนใหญ่มันจะต้มเป็นน้ำครับมันช่วยอะไรนะวะก็แก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมเป็นผู้รับเหมาทาสีอะไรอย่างนี้ไงใช่พอเวลาเลิกงานมาจะล้าถ่ายกล้ามเนื้ออะไรช่วยได้จริงครับส่วนใหญ่สารพระคุณมันก็คล้ายๆกันหมดเลยเพราะว่ากินเป็นประจำอยู่แล้วไงเอาไปต้มแล้วก็มีส่วนผสมอะไรของเขามันอยู่ที่ลิ้นของคนนะบางคนเขาบอกว่าหางก้างเนี่ยอร่อยกว่ารสชาติดีกว่าบางคนว่าก้านแดงนี่เข้มข้นกว่าก็แล้วแต่คนชอบก็ชวนเพื่อนๆถ้าคนไหนที่มีปัญหาเบาหวานความดันก็มาทานได้ที่ถนนเส้นนี้แหละเส้นสุพรรณขายอยู่หน้า SB นะคะโอเค